งพยาบาลรามคำแหงจัดอบรมคันคุณภาพ2023สร้างความมั่นใจเตรียมความพร้อมคุณแม่ดูแลลูกน้อยล่าสุดค่ะโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะจัดอบรมคันคุณภาพ2023 Health Mom and Baby ค่ะคุณแม่ที่มีอายุครรภ์ระหว่าง 1-6 เดือนค่ะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยปีนี้ค่ะโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะครบรอบ35ปีค่ะซึ่งได้มุ่งมั่นที่จะให้แผนกสูตินรีเวชค่ะและแผนกเด็กค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่คุณแม่ๆค่ะจะเข้ามารับบริการของโรงพยาบาลค่ะสำหรับการอบรมคันคุณภาพ2023ค่ะเพื่อให้ว่าที่คุณแม่ค่ะได้เตรียมพร้อมในการต้อนรับสมาชิกตัวน้อยในการเรียนรู้ค่ะรวมถึงการดูแลเสริมคันค่ะการสร้างพัฒนาการของลูกน้อยค่ะที่อยู่ในครรภ์รวมถึงวิธีการดูแลทารกช่วงหลังคลอดค่ะโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางและพยาบาลวิชาชีพค่ะและยังมีการเวิร์กช็อปค่ะเรียนรู้ให้คุณแม่ค่ะเป็นคุณแม่มืออาชีพอีกด้วยโดยจะมีแพทย์ทั้ง5สาขาค่ะมาถ่ายทอดความรู้กันค่ะนอกจากนี้ค่ะโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะยังมีทีมกุมารแพทย์ค่ะตลอด24ชั่วโมงค่ะที่พร้อมดูแลหากเกิดเหตุไม่คาดคิดอีกด้วยค่ะโดยคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆค่ะของโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะได้ที่ Facebook Fanpage โรงพยาบาลรามคำแหงกันค่ะก็งานนี้นะคะโรงพยาบาลรามคำแหงก็ตั้งใจที่จะจัดการอบรมคันคุณภาพเรียกว่า Healthy Moms and Baby 2023นะคะตลอดทั้งปีเลยก็ทุก3เดือนเนี่ยเราจะมาเจอกันก็เพื่อเปิดการอบรมให้ความรู้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆนะคะซึ่งเรามีกันครบวงจรกันเลยทีเดียวก็มีทั้งสูตินรีแพทย์กุมารแพทย์เด็กแรกเกิดแล้วก็กุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆนะคะเพื่อให้คุณแม่เตรียมพร้อมรวมถึงนักกายภาพนักโภชนาการและกำหนดอาหารแพทย์ผิวหนังเพื่อดูแลความสวยงามนะคะของคุณแม่อีกด้วยนะคะจัดการอบรมคันคุณภาพเนี่ยทุก3เดือนนะคะก็จะแบ่งเป็นคุณแม่ที่เริ่มตั้งครรภ์ใหม่ๆก็ตั้งแต่1-6เดือนกับคุณแม่ที่ใกล้คลอดสอบการตอบรับเนี่ยเรียกว่าเสียงตอบรับดีมากๆเพราะเราตั้งใจจัดงานนี้เต็มที่ก็เนื่องจากที่ทางโรงพยาบาลเองเนี่ยก็ห่างหายจากการจัดงานไปนานนะคะโดยเฉพาะช่วงโควิดพอช่วงนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ร่วมเจอกันแล้วก็ให้ความรู้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการเสวนากับแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆด้วยทั้งยังมีการออกบูธนะคะบูธเพื่อให้คุณแม่เนี่ยสนใจแพ็กเกจต่างๆหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ในครั้งนี้ค่ะหมอเชื่อว่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่นะคะคงคาดหวังว่าการตั้งครรภ์ในแต่ละครั้งจะต้องได้คุณแม่ที่แข็งแรงขึ้นได้ลูกที่แข็งแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการอบรมในครั้งนี้เราก็มุ่งหวังให้คุณแม่ได้รู้ถึงสรีระที่เปลี่ยนแปลงฮอร์โมนต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงอาการต่างๆที่เกิดจากการตั้งครรภ์บางคนอาจจะเกิดความกังวลไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครนะคะทางโรงพยาบาลเราเองก็ได้ให้ความรู้ในด้านนี้นะคะให้คุณแม่ได้ใกล้ชิดกับคุณหมอได้ถามได้มีการพูดคุยแล้วก็คลายความกังวลรวมทั้งได้ข้อมูลที่ถูกต้องค่ะให้คุณแม่นำไปใช้ปฏิบัติในช่วงที่เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นนะคะรวมถึงทางเราเองก็มีคุณหมอทางด้านต่างๆที่จะให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นทางโภชนาการนะคะคุณหมอทางด้านเบาหวานโดยตรงนะคะหรือคุณหมอทางด้านผิวหนังนะคะคุณพ่อแม่บางคนนะคะก็จะกังวลว่าจะปรึกษาใครดีนะคะหมอแนะนำว่าการอบรมที่โรงพยาบาลรามคำแหงเราตั้งใจทำในครั้งนี้นะคะเปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงนำไปใช้ได้จริงนะคะค่ะในช่วงการตั้งครรภ์ 1-6 เดือนนะคะสิ่งสำคัญก็คือคุณแม่มักจะมีสรีระที่เปลี่ยนแปลงอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงร่างกายที่เปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งนี้มีความสำคัญมากบางคนอาจจะกังวลมากถึงขนาดนอนไม่หลับหรืออาการบางอย่างไม่รู้จะปรึกษาใครนะคะสิ่งเหล่านี้ทางโรงพยาบาลรามคำแหงเห็นถึงความสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการเล็กน้อยจนถึงอาการรุนแรงนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาสามารถเข้ามานำความรู้ที่เราได้จัดทำการอบรมในครั้งนี้นำไปใช้ปฏิบัติได้จริงนะคะรวมถึงได้พูดคุยแล้วก็ใกล้ชิดกับคุณหมอโดยตรงนะคะซึ่งจะทำให้ข้อมูลถูกต้องนะคะแต่ก็เราเป็นโรงพยาบาลที่เรียกว่าก็มีครบทุกแผนกนะคะครบทุกศูนย์ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของคุณแม่คือเริ่มต้นตั้งแต่ทั้งสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เริ่มฝากครรภ์เริ่มตั้งท้องรวมถึงระยะเวลาที่ตั้งท้องเราก็มีการจัดอบรมแล้วก็การดูแลสุขภาพในด้านต่างๆอย่างที่อาจารย์พูดไปนะคะแล้วก็ยังมีหลังคลอดแผนกเนอร์เซอรี่หรือแผนกเด็กต่างๆแล้วก็มีทั้ง ICU เด็กซึ่งเปิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ไม่ว่าจะมีการกังวลไข้ลูกไข้ขึ้นชักหรือมีอาการอะไรในตอนกลางคืนดึกดื่นแค่ไหนแล้วก็พร้อมให้บริการนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่
ที่สนใจที่จะเข้าร่วมอบรมกับโรงพยาบาลรามคำแหงนะคะอบรมคันคุณภาพของเราเราจะมีการจัดการอบรมทุก3เดือนนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง Facebook Fanpage โรงพยาบาลรามคำแหงหรือ LINE @ ram hospital นะคะ